สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถกข่าวค้นข่าวหานะคะวันนี้วันจันทร์ที่9ธันวาคม2556ค่ะดิฉันศศิชารัตนถาวรค่ะผมสุภโชคโอภาสกุลครับครับผมสุทธิชัยหย่อนครับท่านครับค่ะวันนี้นี่นึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ชะโงกหน้าไปด้านกระจกบ้างหน้าต่างบ้างดูอะไรฮะก็ไปดูว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท้องถนนถึงรถราได้ติดคนได้ออกมามากมายหรือว่ามาสัมผัสลมหนาวมีคานิวัลคานิวัลมีงานเรื่องเริงใช่หรือว่าหลายๆจุดงานมอเตอร์โชว์มาโชว์ถึงนี่เลยเหรอก็ไม่รู้เห็นรถเต็มถนนได้หมดมีพริตตี้ไหมมาเดินพริตตี้แต่งตัวแปลกๆมีผ้าคาดหัวมีธงชาติไทยมีนกหวีดเป็นเครื่องประดับเป็นอักเซสซอรี่ที่ยุคนี้ฮิตกันมากๆเลยทีเดียวครับมันก็ประจวบเหมาะกับข่าวด้านหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นี่หลายๆฉบับเลยทีเดียวนะครับท่านครับเหมือนกันหมดวันนี้บอกว่าทางไทยรัฐบอกว่า153สสประชาธิปัตย์ลาออกกดดันยุบสภานะเทพเทือกยกพล9ทัพนี่มีสงคราม9ทัพอีกแล้วเหรอไม่ใช่อ่ะ มาจากเขาฝั่งเดียวเลยนะก็หลายๆฉบับก็คล้ายๆกันก็นำเสนอประเด็นนี้แหละค่ะเป็นหลักนะคะในการเคลื่อนขบวนของกลุ่มกปปส.นะคะที่นัดแนะกันเอาไว้9เส้นทางหลักๆก็ไปรวมตัวกันจุดใหญ่คือทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายประชาธิปัตย์ก็ประชุมกันเป็นกรณีพิเศษสุดท้ายแล้วได้มติพรรคออกมาว่าให้ส.ส.ลาออกทั้งพรรคแต่เมื่อท่านนายกประกาศยุบสภาเมื่อประมาณสัก8นาฬิกานิดๆนะฮะผลจะเป็นยังไงต่อไปครับคือเดิมทีถ้ายุบสภาเนี่ยมันก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ครับล้างเกมกันใหม่ล้างไพ่กันใหม่แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเอามั้ยฮะเขาไม่เอานี่เขาบอกว่าการยุบสภาและการลาออกของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คำตอบของเขาสิ่งที่เขาต้องการคือสภาประชาชนครับแล้วมันจะเป็นไปได้หรือสภาประชาชนมันก็เหมือนกับการเลือกเอาประชาชนมาใช่มั้ยเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนก็เอาคุณทุกคนที่มีคุณอาวุธด้านความรู้บ้างเอาอาติ๋มมาเอาอาติ๋มมาเอาลุงหนวดมาป้าเชงป้าเชงป้าเชงมาอยู่กับส่วนอุตสาหกรรมเอาก็ถือป้าเชงก็คนมีความรู้มีความสามารถน้ำหมักก่อนแกเนี่ยจัดรายการได้ยังมีสมองยังมีสติร้องเพลงแจ๋วเลยเห็นไหมล่ะก็ผมว่าเขาน่าจะดีกว่านี้นะแล้วแต่เราเอามาเล่นซะจนไม่น่าเชื่อถือเลยก็แล้วก็ไม่เราก็บอกไม่ออกไงว่าสภาประชาชนประชาชนแบบไหนอ่ะใช่ต้องเอาประชาชนระดับไหนอ่ะเดี๋ยวท่านจะบอกครับเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มได้ทีละสเต็ปแล้วไงให้รัฐบาลลาออกยุบสภาอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยชนะมา1ยกแล้วยกต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะควบคุมเกมครับแต่คำตอบที่สุดท้ายก็คือสภาประชาชนอย่างนั้นเลยยุบสภาเลือกตั้งใหม่45วันถึง60วันไม่ได้ไม่เอาเพราะเดี๋ยวแพ้อีกไม่รู้แพ้หรือชนะไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไงใช่ไหมประชาธิปัตย์ถึงไม่เอาวันนี้พอลาออกเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นนี่ลาออก9คนค่ะ9คนก็ต้องเลือกตั้งถ้าก็เลือกตั้ง8เขตใช่ไหมเพราะว่าเป็นสสเขตสส8คนแล้วก็เป็นทีไรชื่อ1ค่ะเป็นทีไรชื่อไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะตามปกติเขาก็จะเลื่อนลำดับขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเขตก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพรรคใหญ่ก็ไม่มีใครส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเลยกกต.ก็อุตส่าห์มีกกต.ชุดใหม่แล้วท่านก็ก่ายหน้าผากตั้งแต่เริ่มทำงานกันเลยทีเดียวประกาศรับสมัครก็ไม่มีใครมาสมัครแล้วตกลงถ้าเกิดลาออกอีก153คนเนี่ยทำไมก็ไม่มีใครมาสมัครเดี๋ยวเอส่งแมวดีกว่าเหมือนต่างประเทศอ่ะส่งแมวลงสมัครรับเลือกตั้งดีกว่าที่ต่างประเทศก็มีอะไรนะมีสุนัขมีหมาเป็นผู้ว่าการรัฐใช่ไหมใช่มีนกแก้วมีแมวมีอะไรก็ดีนะก็ไม่รู้ว่าทางออกของประเทศมันจะเป็นยังไงวันนี้เรายังมองเห็นอะไรไหมมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นไงครับแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่ไกลเหลือเกินแต่ฝากฝั่งหนึ่งที่เขาชุมนุมกันอยู่ก็บอกว่าเนี่ยเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วเพราะรัฐบาลแพ้แล้วแต่ฝากฝั่งหนึ่งบอกว่ามันก็กลับมาวนเหมือนเดิมแล้วมันยิ่งไม่เห็นทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเอารัฐบาลชัดเจนว่าเขายุบสภาเนี่ยก็เลือกตั้งใหม่แต่ทางกปปส.ได้ชัดเจนหรือยังว่าเขายุบสภาแล้วคุณจะเอายังไงต่อว่าอะไรคุณก็ไม่เอาสักอย่างอย่างนั้นหรือไม่ประชาชนก็ยังมีทางเลือกเลือกใครฮะประเทศไทยเรามีทางรอดเราอยู่รัชดาเราก็ยังมีทางรอดเรามีสาวอุโมงค์
แก้ไขปัญหารถติดไปได้ใช่เรามีทางรอดส่วนหนึ่งใช่ทางรอดเรามีตั้งหลายทางแต่เดี๋ยวถ้าเข้ามาใกล้ๆดูเหมือนเราจะไม่รอดเราก็รีบจบรายการกลัวเขาจะมาล้อมเมื่อเช้านี่เครียดเลยหลายหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยหลายหลายคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ข่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะไปทำงานไม่ทันอาจจะหงุดหงิดอยู่บนท้องถนนแต่แปลกนะเอ๊มาทางด่วนนะทางด่วนบางนามาถึงท่าเรือไม่ติดเลยนะซึ่งปกติติดยังไงเราเขายังไม่ออกมาตอนเวลาไงเขายังไม่ออกลองมาตอนประมาณ 9:30 นสิจบเลยจบข่าวเลยจบมาเข้ารายการไม่ทันเลยนะวันนี้เนี่ยเราเอางี้ได้ไหมหลายหลายคนก็คงคิดวิตกกังวลเหมือนกันแล้วว่าครับเฮ้ยแล้วตกลงเนี่ยอย่างทางรอดที่นายหย่อนพูดเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ในความเห็นของคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศนิดนึงมองว่าหลังจากที่ประชาธิปัตย์ลาออกกันยกพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาไปแล้วเนี่ยนะคะต่อไปทิศทางของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรในความเห็นของคุณผู้ชมลงมานำเสนอความเห็นกันสักนิดหนึ่งนะคะที่4689299ค่ะก็ส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็หมายเลขเดียววันนี้ยังโหวตให้น้องๆนิโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมได้ด้วยพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขของโรงเรียนแล้วโหวตกันมาเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าปัญหาบ้านเมืองจะอย่างไรก็แล้วแต่การโหวตก็ยังคงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้องๆเยาวชนไทยของเรานะคะที่รอความหวังจากคะแนนโหวตทุกๆคะแนนเพื่อน้องๆนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความฝันของพวกเขานะคะครับแล้ววันนี้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผอ.บอกเลยใช่ไหมว่าวันนี้ถ้าใครจะติดตามสถานการณ์การเมืองก็ดูช่องเรานี่แหละเราจะอัปเดตให้รู้กันทุกช่วงเวลานะครับท่านครับก็รู้สถานการณ์การเมืองด้วยรู้เรื่องการทำเศรษฐกิจธุรกิจด้วยนะครับใครอยากประสบความสำเร็จอยากจะนี่ไงกังวลใจอยู่ไงแล้วจะทำมาหากินยังไงเนี่ยนะอะไรก็สะดุดหยุดลงเลยธุรกิจใหญ่ๆก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านมองผลทางข้างนอกไว้แล้วประเทศเพื่อนบ้านจะไปลงหลักปักฐานอะไรกันแต่คนหาเช้ากินค่ำลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็มาช่วงนี้มีโอกาสรีบมาในออนไลฟ์อย่าว่าจะหาเช้ากินค่ำเลยหาข้าวแกงกินยังไม่ได้เลยร้านข้าวแกงก็บอกว่ากูจะเปิดทำไมไม่มีคนเปิดเป็นเดี๋ยวข้าวไม่มีคนซื้อบูดใช่ไหมก็เลยกินเองไม่ได้อีกช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสักนิดนึงเข้าหน่วยงานเข้าองค์กรไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ก็มาต่อยอดกับเรามาทำธุรกิจนะคะที่บริษัทเรียลไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอาคารเสริมทรัพย์รอต้อนรับทุกท่านอยู่สิ่งที่แน่ๆอย่างหนึ่งแหละครับครับสำหรับคนที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคนที่รักให้กับคนที่เคารพนะครับเดินตรงมาสู่ที่อาคารเสริมทรัพย์เรามีผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามนะคะมาเลือกซื้อหากันได้เอาไปจัดเป็นเซตลงตะกร้าสวยงามของท่านได้เลยนะคะสิ่งที่แน่ๆเนี่ยแฟนเราภรรยาเราตกลงแฟนกับภรรยาที่คนเดียวกันไหมคือตอนนี้มีทั้งแฟนมีทั้งภรรยาอ๋อเหรอเราคนน่ารักเนาะแต่งตัวแต่งหน้าได้ที่ไหนแล้วดูดีน่ารักแต่เมียโดนตีอยู่เนี่ยโอ้ยเมียรอตีอยู่เนี่ยไอ้นี่ไงเพียเซนเต้โอ้ซื้อให้ภรรยาใช้ใช่ใส่แต่งมันสวยอ่ะรีบเดินตอนเช้านี่เลยนะอย่าให้ถึงตอนเย็นเลิกงานแล้วมีม็อบแล้วรถมันจะติดไปไหนก็เชิญเลยรีบเป้าหมายท่านอยู่ที่ไหนทำเนียบรัฐบาลลืมถามกำนันไว้แต่ว่าอะไรฮะอีตอนเช้าเนี่ยเดินมาเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เข้าใจได้อีตอนกลับเนี่ยเดินเส้นไหนบ้างต่างคนต่างกลับพึ่งแตกลังมันใช่ว่าตอนเย็นเดินกลับเส้นเก่าหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะติดไงค่ะเราไปดูเรื่องของการเมืองหน่อยและกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับประมาณสัก 8:40 ครับผมกำลังจะลงรถเลยพอดีมีแถลงการด่วนเข้ามานะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านก็แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าจากการหารือรับฟังทุกภาคส่วนแล้วก็ตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุผลต่างๆดังนี้
ประการแรกในสรุปนะฮะก็คือการยุบสภาเนี่ยเป็นกระบวนการตามปกติของระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้รัฐบาลก็พยายามดำเนินการสุดความสามารถทุกปัญหาแล้วนะฮะบางปัญหาก็สามารถแก้ลุล่วงไปได้โดยเฉพาะปัญหาการบริหารแต่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยยังแก้ไม่ตกสักทีแม้รัฐบาลจะเปิดให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมปฏิรูปการเมืองมีการทำประชามติมีการเสนอให้ทำประชามติก็ยังมีคนคัดค้านอยู่สำคัญไปกว่านั้นคือฝ่ายค้านเนี่ยเลือกใช้การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอยู่นอกสภาเพราะฉะนั้นในสภามาเลยดูแกว่งๆเป๋ๆไป นะครับรัฐบาลเห็นว่าภายใต้ระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนำความแตกแยกมาทุกวันนี้นะครับเกิดเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงการสูญเสียในอนาคตก็เลยขออนุญาตยุบสภานะครับจากนี้ไปเชิญทุกพรรคทุกกลุ่มมาใช้เวทีเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะดีที่สุดนะครับแต่เมื่อยุบสภาแล้วนายกนะฮะแล้วก็ครม.ทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพ้นอยู่แล้วตามกฎหมายแต่จะอยู่ในฐานะรักษาการจนกว่านายกและรัฐมนตรีใหม่จะมานะครับก็ขอให้ประชาชนทุกคนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งด้วยก็มีการคาดกันเลยนะฮะว่าถ้านายกประกาศยุบสภาเมื่อเช้านี้เนี่ยการเลือกตั้งจะมีขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าประมาณสัก2กุมภาพันธ์ปีหน้าเท่ากับส.ส.ที่ลาออกไปคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งซ่อมก็ต้องยกเลิกยกเลิกไม่ต้องล้างใหม่เลยอะค่ะคือเริ่มต้นสตาร์ทกันเข้าสู่จุดสตาร์ทและใครที่หลวมตัวไปสมัครต้องเสียตังค่าสมัครเสียได้ตังนะไม่ละพักเล็กด้วยอินเสียได้ค่าสมัครเสียตังฟรีไอ้หลวมตัวอีกตรงนั้นคุณจะไปเสียได้ทำไมไม่เสียได้ที่เงินกกต.ซึ่งเอาภาษีของรัฐของประชาชนเนี่ยอันนี้รัฐบาลจ่ายไงแต่ลงส.ส.แต่นั่นเงินของเขาเงินของพักเขาใช่แล้วพักเล็กน่ารักก็เดี๋ยวเขาก็ไม่เป็นไรยกไอ้เงินตรงนั้นเอาไปสมัครอันนู้นได้ไงได้ไหมได้คืนเหรอคืนโอ้ยรัฐบาลจะดีจะได้นะภาษียังลดเลยนี่รู้ยังก็ลดภาษีลดภาษีเป็นขั้นบันได9ขั้นของเราเนี่ยลดเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยคิดในแง่ดีรายได้เยอะอันนี้ SNS มาบอกว่ารัฐบาลยุบแล้วแล้วคุณจะหยุดหรือเปล่าถามนายซีกับปปส.เหมือนนี่นะอันนี้พูดอย่างไม่เราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกองค์คลีมานวันนี้เราก็มีพระพุทธเจ้าเรามีองค์คลีมานอันนี้ไม่ได้เทียบกันแต่ประการใดนะอะไรเห็นมันสอดคล้องกันไม่รู้พอเป็นคนพูดเองอย่าปฏิเสธเราก็อยากจะหยิบยกพุทธศาสนามาให้ทุกท่านเราหยุดได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเอาเป็นแบบอย่างนี้ก็เลยดีกว่านะดูอันนี้สอดคล้องมากนะดีกว่าแล้วคนที่เป็นองค์คลีมานก็เหมือนด้วยอย่าสิน่าด่าหยุดก่อนเราหยุดแล้วท่านน่ะไม่หยุดสักทีเขายังไม่ผ่านออฟฟิศเรานะยังใช่มั้ยยังพูดดีๆก่อนไม่ต้องแวะไปเลยวันนี้คนเดียวเลยเอาไปเลยช่วยชี้หน่อยอย่ามายุ่งกับเราเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเรายังมองไม่เห็นว่าเฮ้ยประเทศเราจะไปไงต่อไปยังไงต่อนะคะนะรัฐบาลประกาศยุบสภาจะมีการเลือกเอางี้ดีกว่าผมให้ทายได้ไหมเลือกตั้งได้ไหมจะมีการเลือกตั้งไหมเดือนกุมภาที่ผอ.บอกทายงี้เลยเหรอต่อ54ดีกว่าเราเป็นหัวการพนันไม่ดีชี้ช่องสิจะมีการเลือกตั้งไหมไหนความเห็นได้ครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนี้ยวันนี้ตอบหน่อยที่ว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นจริงๆไหมในเดือนกุมภาค่ะเนี่ยประกาศชัยชนะอย่างแท้จริงแล้ววันนี้พอดีวันนี้วันต่อต้านคอร์รัปชันโลกพอดีเลยเขาถือเรื่องงามยามดีนะคะแล้วเสื้อแดงจะยังไงเนี่ยพรุ่งนี้วันรัฐธรรมนูญวันที่10อยู่วันกำนันบอกอยุธยาอยุธยาอยุธยาน้ำจะได้ไม่ท่วมไงทำไมฮะอ้าวสุเทพไปประกาศยกระดับได้เสื้อแดงอ๋อเสื้อแดงไปนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆก็มีการประชุมกันเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษเลยค่ะสำหรับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์จะมีทิศทางอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้และสุดท้ายแล้วค่ะทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับส.ส.ของพรรคบอกว่าเราขอลาออกกันยกพรรคเลยนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นก็ให้เหตุผลค่ะบอกว่า
เหตุการณ์ตัดสินใจลาออกในครั้งนี้เพื่อยืนยันความไม่ชอบธรรมของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้พร้อมทั้งย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นยึดมั่นในรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประเทศชาติและด้วยเหตุผลที่ต้องการรักษามาตรฐานของระบบรัฐสภาไว้ยืนยันไม่ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะคะแต่เป็นไปด้วยเหตุผลที่ไต่ตรองกันมาแล้วแล้วก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนโดยบอกว่าการยุบสภานั้นเป็นแนวทางหนึ่งแต่หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นกลไกที่จะเดินหน้าตามความเหมาะสมคุณอภิสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าท่าทีของรัฐบาลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงพยายามหาทางดำรงตนในอำนาจโดยเฉพาะการเสนอทางออกด้วยการจัดทำประชามติทั้งที่ไม่รู้ว่าจะถามประชาชนว่าอะไรและกล่าวอ้างรัฐบาลไม่สำนึกในการกระทำผิดกรณีตรากฎหมายนิรโทษกรรมและแก้รัฐธรรมนูญแล้วยังมุ่งกระทำผิดซ้ำด้วยการยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้ข่าวนะคะว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ลาออกกันทั้งพรรคผมออกด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสำนักหนึ่งนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดเมื่อส.ส.ประชาธิปัตย์ประกาศลาออกตนเองก็จะขอลาออกตามเช่นเดียวกันโดยจะมีผลในวันนี้ค่ะ9ธันวาคมเพราะในความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าสภานั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ต่อไปอีกแล้วก็ไม่มีส.ส.แล้วนี่เขาเป็นฝ่ายค้านนะถ้าเขาไม่ลาออกเขาจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับแต่เดี๋ยวเขาลาออกแล้วลาออกก็ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่คุณชูวิทย์ก็ชูวิทย์ก็ลาออกเหมือนกันไงคุณชูวิทย์ก็ลาออกวันนี้ไงแล้วเหลือใครเนี่ยฝ่ายค้านตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นเนี่ยก็จะเหลือพรรคภูมิใจไทยค่ะก็ภูมิใจไทยเขาสนับสนุนรัฐบาลนั่นนี่งั้นหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีใครค้านจบจบข่าวก็ประกาศชัยชนะอย่างแท้จริงแล้วไงวันนี้ไม่ตกลงไม่มีใครค้านและคิดว่าชนะแท้จริงหรือไม่นะฮะครับเออแต่ก็ไปดูนิดนึงนะฮะสถานการณ์อย่างนี้นี่นะฮะแล้วการเมืองระดับประเทศหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าผวาม็อบครับกตกระทรวงการต่างประเทศกตนี่กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมค่ะถ้าให้นายหยอดแปลนี่แปลผิดพลาดเลยนะกตเขาบอกยกเลิกพาทูตเข้าทำเนียบนะครับแต่ครับนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวนี้นะครับภายหลังการเชิญเอกอัครราชทูตนะครับทูตอนุทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกว่า60ประเทศนะครับเพื่อที่จะเข้าไปชี้แจงฟังสถานการณ์เพราะตอนแรกเชิญเอาไว้จะให้มาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะให้มาดูว่าเราเป็นไปตามหลักสากลในเรื่องของการดูแลผู้ชุมนุมเราจะไม่ใช้ความรุนแรงทหารตำรวจก็ไม่มีอาวุธนะเพื่อเขาจะได้บอกนักท่องเที่ยวที่ประเทศเขาไงเฮ้ยมาได้ประเทศไทยยังปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวอากาศหนาวมีเหมยขาบมีอะไรคันเมฆคันนิ้งมาสิมาเลยเนี่ยใช่ไหมครับจะได้รู้ว่าปลอดภัยคือในขณะที่ผู้ชุมนุมบอกว่าเขาก็สันติอหิงสารัฐบาลเองก็บอกว่าเราก็ใช้สันติวิธีด้วยเช่นเดียวกันแต่ในขณะที่กำลังประชุมอยู่นี่นะโอ้ยนี่เลยทหารยาวิ่งมาเลยกราบเรียนแม่ทัพนี่เอาพูดคล้ายๆกราบเรียนแม่ทัพตอนนี้มีข้าศึกมาประชิดติดชายแดนที่ประตูที่5จะเอายังไงพะยะค่ะมันดูลิเกนะไอ้มาจากโขนมาเนี่ยลิเกลิเกเปิดวิกันเห็นนี่สภาพนี้ยังแกคิดยังไม่เหมือนโขนเหรอนี่ไงทหารยามมาเลยกราบเรียนแม่ทัพมีศัตรูมีข้าศึกมาประชิดติดชายแดนตอนนี้นี่มาถึงประตู5แล้วจะเอายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ทัพก็เลยบอกท่านสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลเลยบอกท่านทูตท่านอยู่ที่นี่เถอะท่านทูตอยู่แล้วเราไปก่อนจะบอกเฮ้ยทำไมแกนิสัยอย่างนี้เนี่ยใช่ท่านทูตท่านทูตไม่ต้องไปทำเนียบแล้วเราไม่มีทางเข้าแล้วเขาปิดกั้นทั้งหมดทั้งมวลท่านสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลก็บอกชิชะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรมันมากันกี่กองทัพเราพอที่จะรับสื่อกันได้ไหมแล้วก็หันไปบอกเจ้าเพราะต้องตรงใจเด้ออยู่กันซื่อๆอยู่นิ่งๆมาคุยกันทูตลาวบอกทูตอุปทูตก็บอกโอ้ยจังสั้นบักข่อยตะโปดไพ่บ่เด้อฮึ
นี่อันนั้นทูตจากประเทศมวลมหาประชาชนก็ไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นคณะทูตก็รู้สึกอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ฮะกลัวว่าอันนี้ตันอันตะเศร้าๆที่เจ้าจะเพิ่งมาด้วยท่านทูตไปช้อปปิ้งที่พารากอนทำคลางก่อนนะคะบอต้องย่านหรอกกรุงเทพมันวุ่นวายเดี๋ยวโลกก็จะพาท่านดีเนาะไปอยู่แถวแถวเชียงใหม่เชียงรายไปเพชรบูรณ์ไปเมืองเลยไม่ต้องพาเราไปเองดีกว่าอันนี้ท่านเลยเถิดแล้วล่ะท่านเลยเถิดคือเขาจริงๆแล้วมีคิวกำหนดที่จะพาเอกอัครราชทูตต่างๆเนี่ยนะครับไปฟังสถานการณ์ไปสังเกตการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ยกเลิกไปเดี๋ยวที่สุดต้องยกเลิกเพราะข้าศึกมาประชิดประตู5ก็ดูแล้วจะหนียากหนียากนะที่ภาพที่เห็นตอนนี้นะฮะเป็นภาพที่เราดึงสัญญาณมาจากทางบลูสกายนะฮะหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ตรงนี้ที่ไหนนะฮะห้าแยกลาดพร้าวค่ะตรงบริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทยนะคะแสดงว่านี่ก็เป็นคณะของท่านสุเทพลุงกำนันเดินไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปรู้สึกว่ามันจะไกลที่สุดเส้นนี้ไกลไกลมากเขาใช้เวลานานสุดนะคะก็เข้ามาก่อนเพื่อนเขาบอกแล้วว่าเขาจะออกเช้าที่สุดเพราะเขาอยู่ไกลสุดบอกพวกกำนันหน่อยได้ไหมนี่ออกเช้ายังไงก็ไม่ทันค่ะแล้วเขาเอาออกตีห้าฉันก็มาหกโมงจะอยู่เจอพ่อกำนันอะไรฉันแย่แน่มันคือจริงๆแล้วเขาก็มีคนเป็นห่วงไงว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบว่าเดินมาแบบนี้เนี่ยรถราจะติดกรุงเทพมันจะเป็นอัมพาตครับนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางไปถึงที่ทำเนียบแล้วโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆทำเนียบนะฮะแต่ว่าถ้าบางส่วนเนี่ยอย่างที่รัชดาที่มาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะแถว SCB แถวนะฮะรัชโยธินยังมาไม่ถึงนะฮะเพราะเดี๋ยวก็ต้องผ่านถนนรัชดาแล้วก็เลี้ยวขวาทางฟอร์จูนนะฮะไปดินแดงเส้นนั้นจะติดอย่างถาวรเดชะบุญเรามารถไฟฟ้าเส้นนั้นจะติดอย่างถาวรทำไมถึงติดเพราะท่านถาวรถาวรเสนเนียมจัดมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นติดถาวรติดโดยถาวรนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองฝากสองฝ่ายเสื้อแดงกับกปปส.ไอ้คนอยู่กลางๆเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนเลยไทยเลวมากโดนด่าไอ้พวกไทยเฉยไทยเฉยอ่ะเธอนิสัยไม่ดีนะใช่เธอไม่แสดงการเป็นคนดีต้องทำอย่างไรใช่ไทยเฉยไม่ถูกต้องอันนี้โดนเราโดนมานานแล้วมาบ้างอะไรบ้างเข้ามาถึงหน้าออฟฟิศเราแล้วล่ะทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาอบอุ่นเหลือเกินเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยหน่อยพูดดีๆหน่อยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับอันยินดีต้อนรับเด้อต้อนรับมาต้อนรับขอให้ท่านนั้นผ่านไปโดยสวัสดีภาพขอให้มีทางรอดก็ตอนนี้เนี่ยทีมงานรอดอุโมงค์ไปทีมงานทีมงานเรากำลังชะโงกหน้าชะโงกตาโบกไม้โบกมือแต่ไม่ให้เปิดกระจกทำเนียนเนียนไว้มีนกหวีดจะเอามาคาบๆเล่นๆไปก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมันก็เป็นเรื่องบางทีเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงสำหรับคนที่ทำงานอย่างพวกเราเสี่ยงมากครับแต่ก็เห็นก็บ่อยนี่ก็บ้าคือแต่เราไม่เข็ดใช่ก็จริงๆแล้วมีดารามีศิลปินหลายคนที่มีจุดยืนที่แน่นอนก็แล้วแต่ทุกท่านก็แล้วกันเพราะว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะไอ้เรื่องจะไปปิดกั้นทางความคิดก็เรื่องนี้มันสองมุมสองมองจริงนะคือบางคนคือบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเต็มด้านนี้เนี่ย คุณก็จะไม่เปิดรับอีกด้านหนึ่งแล้วก็เห็นอีกด้านหนึ่งคิดอะไรเป็นคนแย่เลวร้ายไปหมดคือเราจะมองโลกด้วยมืดไปข้างหนึ่งฝ่ายเดียวข้างเดียวทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการบริโภคข่าวสารอย่างที่ต้นว่าถ้าเราลองเปิดใจบ้างลองฟังดูบ้างแล้วมาบริหารความคิดของเราเองนะคะชั่งน้ำหนักดูเราจะรู้ว่าอะไรที่มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็แล้วแต่ทุกท่านก็แล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูการทำงานของตำรวจถูกลูบคมโดนซะเองไอ้โดนซะเองเนี่ยเพราะว่านะครับท่านครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราบางทีมีความคิดแปลกๆเหมือนกันนะอยากจะทำผิดกฎหมายเนี่ยบางทีเนี่ยยอมเสี่ยงอันตรายนะกืนโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะครับStamp 7-Eleven แค่1ดวงแลกฟรีซิมยกเว้น 3G จาก TrueMove Edge พร้อมโทรฟรี24ชั่วโมงเพียงวันละ9บาทแค่เติมเงินปุ๊บรับโบนัสโทรฟรี10บาทพร้อมเน็ต 3G ฟรี25เมกที่ 7-Eleven วันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยตนเอง
พราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente ผมเป็นคนต่างจังหวัดครับมาอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากติดเพื่อนฮะติดหนึบแล้วก็เฮฮาล้านลาไปกับเขาตอนนั้นผมไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเพื่อนหายเกลี้ยงซึ้งเลยแต่ปรากฏใครมารู้ไหมตัวแทนอาริยันในอยุธยาเอาเค้กมาเยี่ยมผมดีใจมากอ่ะกินเค้กมาก็เยอะนะแต่เค้กชิ้นนั้นอร่อยที่สุดเลยฉีกตำราหาเรื่องแจกเพื่อผู้อ่านทุกท่านหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจผนึกกำลังครั้งใหญ่กับบริษัทโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพียงสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจวันนี้รับไปเลยอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ Neo Gin Somax Neo Slim Neo CCD และ Gin Cap จากเดิม 7,530 บาทเหลือเพียง 3,500 บาทความรู้คู่สุขภาพคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่02-692-5100เรียนฟรีไม่มีรายเดือนครบทุกรบทุกสาระบนหน้าจอกับช่องสยามธุรกิจ Channel สามารถเรียกชมได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่มเลข7บนรีโมทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ Finchap Cinsen Plus พร้อมกล่องรับสัญญาณช่องสยามธุรกิจ Channelจากราคา 1,650 บาทขายเพียง 1,000 บาทจำหน่ายแล้วทุกศูนย์สาขาทั่วประเทศสนใจติดต่อ Call Center 02-401-1000 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารกลับมาคุยกันต่อกับโทรข่าวค้นค้นข่าวหาค่ะยังทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับ4689299 SMS เข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้ขอความเห็นท่านผู้ชมเกี่ยวกับกรณีหลายกรณีที่ประจวบเหมาะในวันที่9ธันวาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวใหญ่เขาเรียกว่า9ทับของทางกปปสรวมถึงการยุบสภาของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากนี้ไปท่านคิดว่าทิศทางประเทศไทยจะเป็นยังไงแสดงความเห็นกันเข้ามาด่วนเลยนะครับ4689299หมายเลขเดียวนี้ก็โหวตให้กำลังใจน้องๆ Neo Star Project 2มัธยมได้นะครับพิมพ์ N ตามติดด้วยหมายเลขของโรงเรียนนะครับส่งมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักนิดนึงเรื่องราวของเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของเราดูได้ทุกที่ทุกเวลายังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการปรับโฉมใหม่เดิมทีเป็น neotv.co.thนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันก็คือ Neo TV แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสยาม Channel หรือ siamch.net อันนี้สำหรับเว็บไซต์นะฮะเปิดได้ดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือจะโหลดผ่านแอปพลิเคชันก็พิมพ์ siamch โหลดได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับทันสมัยมากยิ่งขึ้นและปลายเดือนนี้เราจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะครับครับผมอ่ะข่าวดีมาแล้วนี่เขาบอกว่าเขายึดแล้วจะปิดประเทศเพื่อปฏิรูป3ปีเราจะทำอย่างไรโอ้เออจะปิดประเทศ3ปีไม่ทัน AEC แล้วจะบ้าหรือไงเราจะไป AEC ปี58ปีหน้าแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วไอ้ปีนี้อย่าไปคิดเลยนะปีนั้นนะปีไม่ทันนะปิดประเทศเขาปิดแค่ครึ่งเดือนได้ไหมล่ะปิดน้อยจังเออเอ๊ะแต่ก็อาจจะมีผลดีนะพม่าปิดประเทศมาประมาณสัก 40-50 ปีหลังจะเปิดประเทศปั๊บความเจริญก็มาสูงใครๆก็อยากจะมาลงทุนเนื้อหอมกันเลยทีเดียวพอปิดประเทศพอได้เปิดก็มองเห็นไกลไงไทยเรามองไกลเกินไปมานานแล้วเหรอไกลเกินไปด้วยชนะของคุณคืออะไรขอคำนิยามหน่อยนั่นไงชนะของคุณคือชนะอะไรอ่ะว่ากันไปครับเรื่องของการเมืองเราไปดูเรื่องราวข่าวทั่วไปกันสักนิดนึงเรื่องชัยชนะของคนร้ายทำได้ตลอดทุกเวลาเหมือนกันนี่มีชัยชนะของคนร้ายด้วยเหรอเนี่ยคือปล้นหรือขโมยแล้วไม่โดนจับถือเป็นชัยชนะของเขา ยังทำได้อีกและคราวนี้เนี่ยล้วงคองูเห่าขโมยมอเตอร์ไซค์ทางราชการไปเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อ่างทองครับ
จ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตำรวจนะฮะอยู่หน่วยชื่อเท่มากเลยชุดปราบภัยรีอริศัตรูพ่ายอยู่สังกัดทำเนียบรัฐบาลด้วยแต่บ้านอยู่อ่างทองของผู้การนเรศนะเนี่ยนี่แหละนะฮะ10ตำรวจตรีกนกการละม่อมอาพรยังหนุ่มเลยอายุ22ปีนี่มันรอดสายตาเครื่องบินบินปั๊บๆๆได้ยังไงนะอาจจะเป็นช่วงผลัดเวรพักเวรขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนมาเที่ยวห้างที่บิ๊กซีอ่างทองก็เข้าไปกิน KFC รู้ได้ไงเดาเอาเดาเอานะฮะก็ไปกิน KFC ออกมาขึ้นเมืองของคนอ่างทองอ่างทองก็ขึ้นเมืองเหมือนกันสถานที่เที่ยวก็อะไรนะบิ๊กซีออกมาแล้วไม่หาพอออกมาเฮ้ยมอเตอร์ไซค์หายเอาหาไม่ออกเลยรถเจ้าหน้าที่ด้วยรถทางราชการด้วยนะครับจะทำยังไงแจ้งตำรวจครับเขาเป็นตำรวจตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจแจ้งตำรวจนิดนึงเอาช่วยสกัดจับหน่อยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงนะฮะไม่มีมอเตอร์ไซค์มาแต่พอออกเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ออกไปเพราะว่ามาเอามอเตอร์ไซค์ของเขาครับเป็นรถของทางราชการก็ยังกล้าเอาออกไปนะครับส่วนข้างในเนี่ย10ตำรวจตรีกนกการกำลังช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของเดินออกมาไม่เจอเนี่ยตกอกตกใจกำลังติดตามตรวจสอบอยู่ว่ารถคันดังกล่าวนี้เนี่ยไปทางทิศทางไหนจะได้ไปตามเอาคืนมาได้โอ้ยอันผู้ใดย้ายรถคอยก็นี่ไงเขาบอกว่ารถใช้ในราชการเท่านั้นท่านพาแฟนมากิน KFC ไงแสดงก็ทำผิดนี่คนมาจับผิดไงตักเตือนตักเตือนSMS บอกว่าการเป็นคนดีคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะและเมื่อสักครู่นี้บอกว่าลาออกแล้วไม่ควรกลับมาเล่นอีกนะสสใช่ไหมสสสสใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพอคุณเป็นเสร็จปั๊บคุณไม่พอใจคุณก็ลาออกเพราะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวลาออกอีกเดี๋ยวกลับมาเป็นก็เดี๋ยวจะลาออกอีกไหมมันจะได้เป็นโอกาสของเราบ้างหลังจากที่เราสอบตกแล้วสอบตกอีกนี่บอกว่าบีบให้รัฐบาลยุบได้แต่ว่าระบอบทักษิณเนี่ยจะยุบได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วมันหลายๆเรื่องที่แบบเอ้ยจะบอกให้เขาออกต่างประเทศครับเขาก็บอกว่าก็เป็นคนไทยทำไมจะต้องออกต่างประเทศใช่ไหมแต่ยังใครแบบว่ามาบีบนี่คุณอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะคุณต้องออกไปอยู่ต่างประเทศไอ้คุณละเมิดสิทธิ์อย่างนี้ละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์หรือไม่หรือไม่สูติบัตรก็ระบุนะว่าเราเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเกิดในประเทศไทยนะครับเราเนี่ยเต็มที่ก็แล้วโดนไล่ออกจากบ้านใช่ไหมล่ะนอนหน้าบ้านยุงตอมหึ่งเลยโอ้ยนอนอยู่นอนบนรถเลยยุงกัดเฮ้ยนอนบนรถยุงกัดได้ไงอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อยตั้งหากเมื่อยตั้งหากมันโอ้ยทำไมไม่เปิดแอร์มอเตอร์ไซค์บ้านเตี่ยก็ต้องแย่เขาบอกมาดูการพยายามที่จะลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปภายในเรือนจำนะคะซึ่งก็มีอยู่ให้เห็นอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ายาเสพติดการนำเข้าโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะอย่างที่ลำปางเองเนี่ยค่ะทันทัศสถานบำบัดพิเศษลำปางอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางเขาก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่านักโทษมีความพยายามที่จะกลืนโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กๆเนี่ยเข้าไปพูดไม่ได้พูดผิดนะฮะโทรศัพท์มือถือเลยค่ะโอ้โหนี่นี่พอเอ็กซเรย์ออกมาแล้วก็เจอภาพลักษณะที่เห็นเนี่ยค่ะจับได้แบบนี้เป็น10รายแล้วนะคะแต่ก็ยังพยายามที่จะทำกันอยู่คุณณรงค์จุ้ยเสยผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางก็บอกถึงมาตรการตรวจเข้มอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการลักลอบสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในทัณฑสถานนะคะบอกว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาด้วยสารพัดรูปแบบค่ะซึ่งก็รายงานให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบแล้วนะคะในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดซึ่งการลักลอบเนี่ยล่าสุดผู้ต้องขังชายกลืนโทรศัพท์มือถือ Samsung Hero อ่ะโอ้โห Samsung Hero ก็ใหญ่เหมือนกันนะเออไอ้ทิศเองแน่จริงเองกลืน iPad ไปเลยสิวะเออกลืน iPad ไปเลยแล้วไปค้างตรงคอในคอจะปูพองน่ากลัวมากนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมราชทัณฑ์เองเขาก็สังเกตถึงความผิดปกติของผู้ต้องขังนะคะก็เลยพาไปเอ็กซเรย์เพราะว่าร้องปวดท้องอดโอยคือถ่ายไม่ออกไงคงพยายามจะถ่ายเอาเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยออกมาเองแต่ถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ออกพาไปเอ็กซเรย์เลยเจอของกลางนี่ค่ะอยู่ในท้องอีตอนกืนไอ้นี่ไปก็แกก็ไม่กืนวัสลินเข้าไปก่อนนี่มันจะได้ลื่นๆพอเดินขึ้นพอเดินเข้าผ่านประตูอ้าวหลุดเลยเพราะวัสลินเยอะไปหน่อยก็คงจะพยายามทานยาทงยาถ่ายในสารพัดวิธีของเขาเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็
ตรวจพบวิธีการลักษณะแบบนี้เนี่ย10รายแล้วยึดโทรศัพท์มือถือได้12เครื่องด้วยกันคาดว่าญาติผู้ต้องขังเองนี่แหละมาเยี่ยมน่าจะมีส่วนรู้เห็นป้อนให้กับมือเลยใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันเสี่ยงมากกับการทำแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดกลืนลงไปมันอาจจะไปกระทบกระเทือนกับอวัยวะภายในของคุณได้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าถ่ายไม่ออกจริงเสียชีวิตได้เลยนะครับเนี่ยเพราะมันจะเกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องทีหลังก็สับซิก่อนสิสับให้มันซอยให้มันเล็กๆหน่อยซอยไปแล้วเดี๋ยวข้างในเป็นต่อก่อนหน้านี้เคยมีที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาพยายามจะให้ผู้ต้องขังถ่ายเอายาเสพติดออกมาใส่ลงไปในถุงยางอนามัยอ่ะแล้วก็กลืนอู้เบ่งกันอยู่นานแล้วอะไรด้วยเบ่งกันกลางแจ้งไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้วยไม่ได้เดี๋ยวของกลางออกมาไม่ได้ต้องยึดแล้วใครจะไปจับอ่ะครับใครจะไปหยิบของกลางอ่ะก็มีแผนกเหมือนกับชิมอาหารก่อนที่จะเข้าเนี่ยมันต้องมีแผนกชิมก่อนไงไอ้นั่นชิมมียาบ้าทุกวันชิมไอ้นั่นติดเขาบอกอะไรนะจะเอาสภาประชาชนแต่พี่เทือกจะขอเลือกเองมันจะเป็นกลางได้ยังไงอันนี้ก็ข้อฉงนข้อหนึ่งนะฮะที่คนก็ตั้งข้อสังเกตไว้พอสมควรเหมือนกันครับอีกข้อความเมื่อกี้เขาบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาน่าเสียดายนะครับคือเวลาที่เราจะไม่ทันคนอื่นเนี่ยนะประเทศเพื่อนบ้านเขาจะไปกันหมดแล้วนี่นะครับเขาบอกเรื่องตั้งใหม่เปลืองงบประมาณใช่จริงๆน่าจะอยู่ให้ครบเทอมให้สมกับงบประมาณที่สูญเสียไปสำหรับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณเยอะค่ะ 2,000 ล้านทั่วประเทศ 2,000 ล้านก็ที่เรากู้เท่าไหร่2ล้านล้านใช่ยังเหลือโอ้ยเหลือเยอะเลยแต่เงินยังไม่มาแต่เงินยังไม่มาเลยยังค้างตึงอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ทุนเกล้าด้วยซ้ำไปครับเอาไปดูเรื่องราวต่างประเทศกันบ้างครับไปดูที่เซอร์เบียนะฮะไปเจอระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฮะอยู่ใจกลางเมืองเลยที่เซอร์เบียฮะคนงานก่อสร้างเขากำลังขุดหลุมอยู่เพราะเขาเป็นคนงานนะครับไปเจอลูกระเบิดสมัยสงครามจริงๆอยู่ย่านธุรกิจกรุงเบลเกรดนะฮะสาธารณรัฐเซอร์เบียลูกระเบิดเนี่ยฝังอยู่ประมาณสัก6เมตรขุดไปเรื่อยๆนะฮะเอาดินไปถมบ้านนะครับไปเจอลูกระเบิดยาวเนี่ยประมาณทัก2เมตรนะน้ำหนักประมาณ1ตันเอาเฉพาะดินระเบิดดีกว่า620กิโลกรัมOh. อย่าได้จุดบุหรี่เลยนะโซนนั้นเนี่ย นี่ถ้าเกิดมันยังมีบุหรี่ถ้ามันทำงานได้ครับถล่มได้ทั้งเมืองฮะ oh. อย่างก่อการความไม่สงบภาคใต้เนี่ยระเบิดสัก 4-50 กิโลเองฮะระเบิดรถเนี่ยหุ้มเกราะแล้วกระเด็นไปอันนี้มีดินปืนเท่าไหร่ดินระเบิด620กิโลกรัม oh. งานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของเซอร์เบียนะฮะอีวิก้าดาวิชต้องเดินทางมาดูเองเลยนะฮะแต่ตอนเก็บกู้เนี่ยขอไปไกลๆก่อนพอกู้เสร็จก็มาดูอีกทีเสี่ยงเหมือนกันนะไม่รู้เป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาหล่นตรงนี้นะฮะกำลังไล่เลียงประวัติศาสตร์อยู่นะครับอันนี้เป็นสมรภูมิล้มเหมือนกันที่เซอร์เบียก็อาจจะมีแบบคนแบกลูกกระสุนมาแล้วแบบโดนยิงเลยล้มฟั่มไว้อยู่ตรงนี้โอ้ยลูกเป็นหนักเป็นตันคนสมัยโบราณนี่ตัวใหญ่เนาะคนสมัยโบราณไงนะครับอ้าวก็เป็นหลายๆที่นะเหมือนอย่างตอนนั้นเนี่ยชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเราเหมือนกันเราก็ยังมีการเกาะกู้เก็บกู้ระเบิดอยู่แต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณออสแอดบอกว่าอยากจะหนีเมืองกรุงไปทำไร่ไถนาที่ต่างจังหวัดจังดูท่าจะมีความสุขแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาถึงฤดูที่เขาจะต้องทำไร่ไถนาเนี่ยเขามีความสุขนะเขารู้แล้วเขามองเห็นเงินไงแต่บางทีฝ่าจะมองเห็นเงินแต่เขาก็ต้องลงทุนเหนื่อยแต่เขาก็มีความสุขเราดูอย่างปู่ย่าตายายนะสิอยู่บ้านนอกเนี่ยแกไม่เคยคิดอยากจะไปเมืองหลวงอยากจะไปเที่ยวอยู่กับไร่ยานาน่ะมีความสุขนะครับไปดูกันอีกสักเรื่องนึงเนี่ยปกติแล้วหนูจะกลัวแมวใช่ไหมใช่อันนี้หมากลัวแมวเอาทำไมฮะก็ไม่รู้ว่าแต่ก็เคยเห็นนะเวลาทะเลาะกันอ่ะแมวมันเอาเล็บออกมาไงขู่ฟอฟอหมากับแมวนี่มีแต่แมวเอ้ยหมาแต่บางทีหมาก็ไล่กัดแมวนะแต่บางทีเราก็เห็นว่าเอ้ยหมากับแมวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันไหมหมากินนมแมวมีไหมใจดีนะลูกหมากินนมแมวก็มีลูกแมวกินนมหมาก็มีไปดูกันที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นคลิปในYouTube เนี่ยครับแต่เป็นภาพที่เจ้าหมานี่นะครับพยายามจะขอผ่านประตูหน่อยค่ะคือทางขึ้นลงอะทางผ่านแต่นี่เจ้าแมวเขายืนฝังประตูอยู่ฝ
เฝ้าที่ไว้เฝ้าที่ต้องดูว่าพฤติกรรมของหมานี่นะครับนะครับก็จะผ่านไปไหนหรือตัวต่างกันเยอะอ่ะนี่น่าจะบ็อกเซอร์นะคะครับรู้กลัวอะไรอ่ะคือนี่ไงเจ้าเหมียวก็นอนฝาประตูcome hereแสดงว่า okay, เป็นกันเยอะนะหมากลัวแมวเลยหลายเหตุการณ์เลยนะเนี่ยครับก็เนี่ยโอ้โหแกอยู่ใช่ไหมไปอ่ะดูฮะอุ้ยแล้วมองมีการมองแบบระมัดระวังอ่ะแล้วแบบแกกัดแกจะตบกูเด้อแกตบกูเด้อจะทำอะไรฉันไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เดินหลายเที่ยวเลยฮะอ๋อเขาจะขึ้นประตูไงใช่ก็คุณขวางอยู่อย่างนี้เดี๋ยวดูแต่ภาพตัวนี้แค่พอเพื่อนเดียวเออแปลกเนาะอาจจะเคยโดนตะปบมาแล้วอ่ะเลยกลัวไม่จะเป็นหลังงานบ้านเราแล้ววิ่งกวนหน้าตั้งกว่าแล้วมั้งเนี่ยไอ้พวกนี้มันอาจจะขี้กลัวก็น่ารักดีนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าตอนเป็นสัตว์ทะเลแล้วดูเรื่องราวได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆนะคะมีความช่วยเหลือแล้วประมาณว่าถ้าเกิดกูหายตัวได้กูไปแล้วอันนี้ก็ตัวใกล้เคียงกันไปด้วยเมื่อกี้กูจะไปดีไหมดีเขาก็พูดแบบภาษาสัตว์นะกูจะไปดีบนนั้นประมาณนั้นเนาะขอไปหน่อยก็ไม่ได้เยอะเลยมึงนอนขวางกูก็นอนเฝ้าเนี่ยเดี๋ยวมึงไปกูก็ไปลองเชิงทุกอย่างเป็นเพราะอะไรเออแปลกดีนะลองดูซิว่าถ้าใครเคยพี่ก็ออกจากกว้างคือหมาเนี่ยเราดูว่าตัวเขาใหญ่กว่านะแต่ว่าความนิ่งความเงียบความสงบของแมวไงก็ทำให้คู่ต่อสู้กลัวพอสมควรนะครับมาดูข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพของคุณดิวอริสรานะคะซึ่งตอนนี้หลายคนก็จับตาดูอยู่ว่าเอ๊ะสนิทสนมกับคุณไผ่วันพ้อยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างก็ตีความไปว่าทั้งคู่ก็คงจะคบหาดูใจกันแล้วและยิ่งมีภาพหลุดออกมาว่าคุณดิวเนี่ยใส่ชุดคล้ายๆชุดนอนเนี่ยนะคะซึ่งภาพนั้นเป็นภาพที่คุณไผ่เนี่ยเอามาลงใน Instagram คนเลยตีความว่าอ้าวอยู่ด้วยกันแล้วหรือ นี่ฝ่ายหญิงก็เสียหายนะยังไงนะก็เป็นผู้หญิงอ่ะนะคะก็เลยโดนยิงคำถามมาค่ะว่าเอ๊ะยังไงย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันกับคุณไผ่วันพ้อยแล้วเหรอสำหรับน้องดิวอริสรานะคะเธอก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่คือรูปจาก Instagram ที่คุณไผ่เนี่ยเอามาลงใน Instagram เนี่ยนะคะน้องดิวเนี่ยอยู่ที่บ้านกับเพื่อนๆใส่ชุดนอนแล้วก็มีชุดคลุมทับอีกทีนึงวันนั้นอยู่กับเพื่อนๆเพื่อนก็ถ่ายรูปแล้วก็ snap รูปของน้องดิวเนี่ยไปให้กับคุณไผ่คุณไผ่คือหวังจะแกล้งกันอะไรแบบนี้นะคะคุณไผ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยเอาไปลง Instagram นะคะดิวเองบอกว่าก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าลงภาพนี้ตอนกลางคืนมันคงจะเป็นประเด็นแน่ๆก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงไปบ้านของฝ่ายชายบ่อยหรือเปล่าดิวก็บอกว่าก็มีไปบ้างอ่ะไปแต่ไม่มีไปนอนค้างนะไปนั่งเล่นไปทานข้าวอะไรกันไปกับเพื่อนๆ นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะส่วนรูปที่เห็นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่คนจะเจ้าตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกคนนึงเป็นคนเอารูปเรามาลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นต้องถ่ายรูปเรานะ อาจจะเป็นการส่งต่อกันก็ได้เหมือนลักษณะแบบนี้เพราะไอ้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าส่งกันไปส่งกันมาเยอะแยะไปหมดเห็นไหมถ้าเราไปกินข้าวกับน้องๆเนี่ยฝ่าเราจะได้กินเนี่ยถึงขนาดตานี่ขวางแล้วขวางอีกมันถ่ายอยู่นั่นประมาณว่าพูดในใจว่ามึงจะถ่ายไปถึงไหนว่ากูหิวเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งแตะเดี๋ยวมันแหว่งเดี๋ยวมันไม่ใช่เหมือนงานวันเกิดโอ้โหมีเค้กอยู่อันนึงเอาเลยเป่าเค้กพอเป่าเสร็จปั๊บเฮ้ยใหญ่ๆจะเพิ่งกินจะเพิ่งตัดแหมถ่ายรูปพับแชะนู่นแหมเอาหน้ามาเฮ้ยเอานิดนึงถ้าไปจะมาเอามึงกินกันเถอะกูกลับแล้วลำขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ไงค่ะนะบอกว่าหาเช้ากินไม่ถึงข้ามเงินก็หมดแล้วยังจะมาเจอเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้อีกเอาแล้วแต่แสดงความคิดเห็นนะครับนะครับค่ะเอามาดูถึงเรื่องความรักเรื่องนี้นี่นะก็ได้เลิกวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหมอโอ๊คกับโอปอโอปอคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าคนก็คิดกันไปต่างๆนานานะว่าเฮ้ยหมอโอ๊คเนี่ย
จะเป็นไม่ได้หรอจะคบกันจริงหรอเป็นการโปรโมทหรือเปล่าเพราะว่าช่วงแรกๆที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยก็เป็นช่วงที่กำลังทำรายการด้วยกันครับด้วยอะไรแบบนี้นะคะพอมีภาพมีภาพออกมาเนี่ยหลายๆคนก็ตกใจเหมือนกันนะครับท่านครับวันนี้เนี่ยมีภาพยืนยันนะครับท่านครับว่ามีภาพเวดดิ้งของทั้งคู่พรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งนี่เขาต้องแบบถ่ายแบบก่อนแต่งเหรอก่อนแต่งใช่ใช่เนี่ยน่ารักดีครับก็แหมอวบอึมเลยทีเดียวน้องเรานะครับท่านครับหลังจากมีเขาบอกว่ามีแผนที่จะแต่งงานกันแล้วนี่นะครับในวันที่6เมษายนเมษายนนะคู่เลิฟระหว่างโอปอกับหมอโอ๊กนี่นะครับก็เอาสักนิดนึงนะก็ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันนะครับก็เหมือนคู่ที่จะแต่งงานทั่วไปนั่นแหละที่เขาต้องไปถ่ายรูปกันแบบนี้อืมทีนี้นี่เขาบอกว่าโอ้โหใช้เมคอัพอาร์ติสต์ระดับพี่เป็ดอภิชาติไม่ธรรมดาชื่อเสียงของคุณเป็ดนี่เขาไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าก็ทีมงานที่ถ่ายนิตยสารอะไรต่างๆนานาที่แบบโอ้โหโด่งดังไปทั่วประเทศนี่นะครับงานนี้ก็สร้างความฮือฮาแล้วครับท่านครับให้กับหมอโอปอแล้วก็หมอโอ๊กก็คงจะต้องมีแบบว่านี่คือภาพแบบคอนเฟิร์มไงแต่งแน่นะคะก็น่ารักดีนะจริงๆแล้วคู่นี้นะคะเนี่ยก็ต้องแบบที่เพลงก็บอกแต่งแน่แต่ต้องเป็นปีหน้า6เมษาปีหน้าแต่งแน่เข้ากับหมอโอ๊กมากเลยจริงๆบางทีมีคนบอกว่าเอ้ยหมอโอ๊กเป็นแมนหรือเปล่าก็นี่ไงนี่ก็เป็นคำตอบแล้วนะคะโอปอก็ยืนยันชัดเจนคืออะไรจะไปใครคนอื่นจะไปรู้ดีไปกว่าเขาได้ไงเขาคบกันสองคนนะแต่จริงๆแล้วถ้าหมอโอ๊กเป็นไม่เป็นแมนก็ไม่เป็นไรเพราะโอปอเขาเป็นแมนไม่ใช่แล้วดูแข็งๆหน่อยไงโอปอเขาเติบโตมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกหล่อหลอมให้เขาเป็นแบบนี้เขาแข็งๆมากเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยกำลังจะกลับไปสู่ยุคหินอีกครั้งเศร้าจริงๆเลยจะเศร้าทำไมนะในเมื่อเราต้องต้อนรับเลยไงเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื้อเพลิงต่างๆนานาเราก็เริ่มใช้หมดพลังงานอะไรก็เราก็ใช้หมดอนาคตที่เราเคยใช้ตะเกียงแล้วก็น้ำมันก๊าซมันก็จะกลับมาเป็นฟรินสโตนกันไปเลยเราอยู่กับมันให้ได้เหรอแต่ถึงเวลานั้นเราคงไม่อยู่หรอกพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าเรามาเกาะติดนะคะกีฬาซีเกมส์กันสักนิดนึงให้กำลังใจนักกีฬาไทยสักครู่เดียวค่ะครับนี่คือ IQ 5.3 ทุกเครื่องแบตอึดแบตอึดจุขึ้น 50% IQ 5.3 แบตอึดEvery day, something new may have come through in your life. But how many are coming through for a better life? Open your mind. Look to the future greatness. Start with one small step. The past does not matter to who we are. The key is what we want to become. Walk along your route. Some people may mock you, but do not give up when you fail. Whatever your dream is aiming to reach, you are an inspiration to others.Your hand out. Offer opportunities for the people you love. Change to a better life. The potential power is within you.To a better life. Here, every moment of life is success.
Neolife to a better life. แซม 7-Eleven แค่1ดวงแลกฟรีซิมยกกว้าง 3G จาก True Move Edge พร้อมโทรฟรี24ชั่วโมงเพียงวันละ9บาทแค่เติมเงินปุ๊บรับโบนัสโทรฟรี10บาทพร้อมเน็ต 3G ฟรี25เมกที่ 7-Eleven วันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยชิงชัยในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่27ณกรุงเนปิดอร์ประเทศเมียนมาติดตามความเคลื่อนไหวและสรุปเหรียญรางวัลได้ตลอดทุกช่วงข่าวทางกลับมาคุยกันต่อกับทบข่าวค้นข่าวหานะคะช่วงนี้เรามาเกาะติดกีฬาซีเกมส์เนปิดอร์เกมส์กันสักนิดนึงค่ะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายกันได้เหมือนเดิม4689299 SMS เข้ามาได้นะครับแสดงความคิดความเห็นมาได้นะครับว่าทางออกประเทศไทยจากนี้ไปทิศทางบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็หมายเลขในวันนี้โหวตให้กำลังใจน้องๆในโอสตาร์โปรเจกต์ทูมัธยมได้นะครับโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับก่อนที่เราจะไปเกาะติดสถานการณ์กีฬาซีเกมส์ที่เนปิดอร์นะฮะเราไปติดเกาะทางรอดสักนิดหนึ่งก็ประเทศไทยแล้วเรามีทางรอดตอนนี้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยกำลังผ่านทางรอดรู้สึกยังไม่ลงทางรอดเข้ามาตรงตรงมาข้างบนนะฮะเราไปดูสถานการณ์นิดนึงนะเอาเป็นภาพที่ทางทีมข่าวของเราลงไปเกาะติดสถานการณ์มานะครับคือผ่านหน้าของเรานี่เองนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเข้าใจว่าหางขบวนเนี่ยจะยังไม่หมดด้วยซ้ำนะฮะจากที่ผ่านถนนรัชดาภิเษกเส้นนี้เราก็จะไปเลี้ยวขวาที่ฟอร์จูนจากนั้นก็ตรงไปที่ดินแดงแล้วก็ไปตามเส้นทางไปเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ดีนั่นแหละนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามีมีอะไรฮะ SMS ฮะกำนันสุเทพรัฐบาลยุบแล้วแล้วคุณล่ะว่ายังไงเขาไม่ยอมนี่ไม่เอายุบไม่เอาออกไม่เอาจะเอาทั้งประเทศก็แล้วแต่เขาบอกเลยไงวันนี้จะประกาศเผด็จศึกเผด็จศึกอะไรก็ยังไม่รู้ล่ะครับแต่ยังไงก็ศึกวันทรงชัยยังอยู่ใช่ไหมยังต่อยอยู่ยังต่อยนะเดี๋ยวภาพเป็นไงไปติดตามข่าวกีฬากันก่อนไหมก็โอเคแล้วโอเคแล้วครับนะครับอ้าวเราไปดูภาพกันนิดนึงขบวนนะฮะของกปปสที่ผ่านหน้านี่ออฟฟิศของเราด้วยที่ช่องสยามธุรกิจ Channel นะครับก็อันนี้ที่เขาตั้งขบวนมาจากธนาคารไทยพาณิชย์ที่แยกรัชโยธินตรงนั้นนะฮะก็เดินมาตามเส้นรัชดาภิเษกผ่านหน้าศาลครับฮะเส้นนี้เนี่ยจะเดินไปโน่นเลยผ่านแยกฟอร์จูนแล้วเลี้ยวขวาครับนะฮะแล้วก็ไปเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและหลังจากนั้นก็จะไปสมทบที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะขบวนก็จะเคลื่อนช้าๆวันนี้รถก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกเนี่ยก็จะไม่มาจริงป่ะเราก็จะอดป๊อกป๊อกไม่กล้ามากลัวรถติดนะครับตอนนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยเราก็เห็นว่าฝูงคนเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวกลุ่มคนกลุ่มคนใช่อุ๊ยสภาพอย่างนี้พูดเป็นกลุ่มดิมาเยอะอย่างนี้ต้องเป็นฝูงชนนี่นะคะก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะมีนกหวงนกหวีก็เป่าบ้างตามการทักทายของคนบนท้องถนนนะครับหูอื้อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าใครเสียงอาจจะดังไปหน่อยดังฮะดังแต่ถ้าดูจากในภาพเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพี่เขาก็เดินมาเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ครับนะรถดาอาจจะติดบ้างติดเลยล่ะคงตีนหนึบคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเสียงปี๊ดมานึกว่าตำรวจเป่าเฮ้ยไฟแดงไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโชคดีจริงมาถึงเช้าวันนี้เขาบอกอะไรนะวันนี้พลังประชาชนจะชนะอีกครั้งก็แล้วแต่นะครับนะครับตามความคิดต่างความเห็นเราไปดูเรื่องของกีฬาดีกว่าครับนะครับที่เรามีกองทัพนักกีฬาไทยเราไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงกันบ้างครับก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากพม่าเจ้าภาพแล้วนี่จะแซงไทยนะฮะตอนนี้มาเลเซียก็แซงไทยไปแล้วชนะเราที่เหรียญเงินนะฮะมีผลรางวัลก่อนนะฮะสรุปเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพเมียนมาหรือพม่านะครับได้ไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตอนนี้รวมไป13แล้วก็เอาเหรียญทองเป็นหลักนะฮะถ้าเหรียญเท่ากันก็มาวัดที่เหรียญเงินนะครับปรากฏว่าตอนนี้มาเลเซียเนี่ยเหรียญเงินนำเราไปเหรียญเงินนำเราอยู่นะฮะเหรียญทองเท่ากันเหรียญทองแดงก็เยอะกว่าเรานะโอ้โหเหรียญทองแดงเขาล่อไปเพียบเลยตอนนี้อาเซียนเนี่ยนะฮะหรือซีเกมเนี่ยมี
ติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเตด้วยนะครับติมอร์ก็ยังไม่ได้เหรียญอะไรซึ่งมาเจอกับไทยเรานะคะในฟุตบอลก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับเราก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับแต่ไอ้ที่พม่าเขานำเราเนี่ยนำอะไรอ่ะชินลงชินลงค่ะเป็นกีฬาพื้นบ้านของเขาคล้ายๆตะก้อบ้านเราคือถ้ามันเข้าในตำแหน่งที่มีคะแนนเขาเลือกชินลงก็บวกคะแนนไปของเรานี่คือแบบไม่เข้าเป้าอ่ะก็เลยไม่ชินไม่ชินก็เลยไม่ลงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีเวนต์4นะฮะประเภทชายประเภทหญิงเนี่ยเราเข้าชิงกับพม่าเหมือนเดิมนะครับจะชิงวันนี้แหละเวลาเดี๋ยวจะตรวจสอบกันอีกทีนะครับส่วนเมื่อวานนี้บาสเกตบอลรอบแรกไทยก็ชนะสิงคโปร์ไป69-59เดี๋ยวนี้สิงคโปร์บาสเก่งมากนะครับส่วนเมื่อวานมวยสากลสมัครเล่นรอบแรกนะฮะชนะรวดเลยนะครับฉัตรชัยบุตรดีชนะคะแนนโมฮัมหมัดจากสิงคโปร์รุ่นแบนตัมเวทดอนชัยทาทินะฮะเอาชนะลำดาลองจากกัมพูชารุ่นไลท์เวเทอร์เวทวุฒิชัยมาสุขชนะแย่เน่งจากพม่าโอ้เอ็นนี่น่าจะแพ้ทำไมฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแย่เน่งแย่เน่งแย่เน่งมันกว่าจะชนะได้ไอเราเกือบแย่กันมันก็เอาเราเกือบแย่เอาเวเทอร์เวทนะฮะอภิเชษแสนสิทธิ์ชนะน็อกเลยปีเซสลันจากกัมพูชาครับนะครับฮะมีกีฬาอื่นอีกไหมครับพอครับอื่นๆวันนี้ก็จะมีมวยปั้มจะมีชินลงที่ชิงเหรียญทองกันนะครับส่วนฟุตซอลวันนี้รอบแรกฟุตซอลเราเป็นอันดับโลกนะฮะครับถ้ามาไม่ได้อะไรเลยจากงานนี้เนี่ยโอ้โหเครียดเลยบางยีบางยีไม่เกี่ยวหรอของบางยีเขาไม่เกี่ยวนะรอลุ้นรอเชียร์นะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้จากช่องสยามธุรกิจชาแนลนะครับให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่11ธันวาคมนี้นะคะจะมีพิธีเปิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับก่อนหมดเวลาไปดู SMS อันสุดท้ายนิดนึงครับเขาบอกจะให้ดีก็ลาออกไปให้หมดเลยนะครับนักการเมืองทุกคนไม่ว่าพรรคไหนล้างบางไปเลยอันนี้เหมือนสภาประชาชนเลยนะเหมือนไหมก็ล้างบางไปเลยก็นักการเมืองรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีที่บ้านเราเนี่ยเวลานักการเมืองรุ่นเก่าลาออกมันก็มีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทถ้าวันนี้ถ้าเราไม่เอาทายาทสิเอาคนที่แบบเรียนมาคุณเรียนการเมืองคุณมาเป็นนักการเมืองรักยมหน้าน่ารักทำไมฮะหลังม็อบจบแล้วอย่าลืมไปเช็คประสาทหูกันนะครับด้วยความเป็นห่วงหูอาจจะอื้อๆกันไปบ้างนะคะหมดเวลาแล้วกลับจากกันนะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะครับแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับทุก SMS ที่โหวตให้กำลังใจน้องๆ Neo Star Project 2มัธยมตอนนี้ขับเคี่ยวกันหน้าดูเลยทีมรอบแรกนะฮะชุดแรกที่แสดงไปคะแนนก็ไม่น้อยหน้าชุด2ที่ยังไม่แสดงแต่โหวตได้แล้วคะแนนก็พอสมควรแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านรักใครเชียร์ใครนะฮะโหวตกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพิมพ์เอ็นตามติดด้วยหมายเลขโรงเรียนเลยนะครับขอบคุณ Neo Life International จำกัดสนับสนุนรายการเราด้วยดีเสมอมาภาพปิดท้ายวันนี้ภาพน่ารักน่ารักเกี่ยวกับหมาเยอะเป็นหมาดัลเมเชียหลายจุดอะสองตัวแข่งกันแข่งจักรยานหมาแต่แข่งจักรยานหมาขี่จักรยานขี่จักรยานระยะทาง20เมตรเอาเหมือนกีฬาโอลิมปิกเลยมียิงปืนปุ้งด้วยนะฮะให้สัญญาณปล่อยตัวไปกันเลยเห็นไหมหมาขี่รถยังต้องมีจุดสตาร์ทเราเนี่ยใหญ่ว่าแต่สตาร์ทเลยถีบยังไม่ไหว น่าอายหมานะไปดูกันนะคะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเถอะอยู่ใช้ชิ้นโอ้ย